พูดจะไปสนใจมันทำไมเรื่องนี้ผมรู้ตั้งนานแล้วไอ้หยงอ่ะมันโง่เองผมบอกมันแล้วอย่าเพิ่งเอาเงินไปให้พนักงานให้เอาเงินไปหมุนก่อนมันก็ไม่ฟังทีนี้เกิดเรื่องจนได้ผมล้มหน้ามึงรู้ตั้งนานแล้วแต่มึงไม่บอกพี่พวกเราเป็นเพื่อนรักกันด้วยเงินมันหมุนไม่ทันมึงช่วยมันหน่อยจะเป็นไรวะโหพี่ฟู่เริ่มโมโหแล้วพี่อยากให้ผมเอาเงิน5ล้านไปช่วยคนอย่างหยงเนี่ยนะคนโง่อย่างมันอ่ะพี่จะช่วยก็ช่วยเถอะผมไม่เอาด้วยหรอกเชนพี่ผิดหวังในตัวมึงจริงๆว่ะมึงคงลืมไปแล้วใช่ไหมว่าโยมันเคยช่วยมึงยังไงเดี๋ยวกูจำได้พี่ฟูครับพี่ฟูต้องช่วยเหลือเชนนะครับถ้าพี่ฟูไม่ช่วยเหลือมันเจ๊งแน่พี่มีธุระพี่ต้องรีบไปพี่ฟูครับผมขอร้องเลยครับช่วยเชนหน่อยครับมึงลุกขึ้นมาก่อนทำอะไรอย่างนี้เนี่ยช่วยกูช่วยกูได้ครับพี่เชนคนอย่างมึงอ่ะไม่เหมาะที่เป็นเพื่อนกับพวกกูจะคิดซะว่าไม่เคยมีเพื่อนอย่างมึงมึงออกไปจากออฟฟิศกูเลยนะเอาไปกันมึงไม่ต้องมาห้ามกูเรื่องของกูเว้ยไหนตอนนี้มึงเป็นคนที่เข้าใจกูมากที่สุดแล้วมีอะไรวะเออนะกูรู้อยู่ว่ากูทำอะไรอยู่อ่ะมึงไปไกลๆเลยพี่ฟูที่พี่จะมาสมน้ำหน้าผมใช่ไหมหยงเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมมึงไม่บอกพี่วะนี่มึงยังเห็นกูเป็นพี่ไหมวะพี่พวกผมจะบอกให้นะเงิน5ล้านเงินตั้ง5ล้านเราดูสภาพผมตอนนี้สิจะมีคนโง่ที่ไหนกล้าเอาเงิน5ล้านมาให้ผมไม่เป็นไรตอนนี้ผมแค่ไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรแล้วมึงมีสติหน่อยได้ไหมเงิน5ล้านทำให้ชีวิตมึงต้องพังเลยเหรอชีวิตคนน่ะมันมีขึ้นมีลงเว้ยมึงล้มแล้วมึงต้องลุกขึ้นให้ได้เอาความผิดพลาดครั้งเนี้ยมันเป็นแรงผลักดันให้มันลุกขึ้นสู้อีกครั้งเอาไปสิน ี่เป็นเงินที่พี่กับการรวบรวมมาให้มึงมึงยังจำที่มึงคุกขอให้พี่ได้ไหมกูนับถือใจมึงตั้งแต่วันนั้นถือว่ามึงเป็นน้องพี่คนหนึ่งตอนนี้มึงอย่าให้เพื่อนเนี่ยละคนมึงมาดูถูกมึงได้ยงมึงมองกูมองตากูสิมึงจำไว้เลยนะต่อให้มึงล้มอีกกี่ครั้งพวกกูก็จะอยู่เคียงข้างมึงเสมอมา